นี่ครับวันนี้มาทานบัวหิมะกันครับจากดอยอังขางเลยนะมาชิมกันว่าจะอร่อยขนาดไหนกรอบมากครับฉ่ำๆเลยฮะบัวหิมะนะครับมีประโยชน์นะครับหวานฉ่ำนะครับหอมนะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมเหมือนเป็นสมุนไพรเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกเป็นสมุนไพรนะครับส่วนสรรพคุณยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดไว้ในคลิปแล้วกันนะครับนี่เพิ่งได้นะเพิ่งได้มาเขาบอกว่าถ้าจะให้หวานๆฉ่ำๆต้องเอาไว้สัก 2-3 วันนะครับที่เขาเรียกว่าอีกามอกนาดนะครับสวัสดีครับ